ดีโปรเจกต์เมเนเจอร์ทุกท่านนะคะและคนพี่เลี้ยงทุกท่านค่ะและ FA 11ทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพลอยนิสาคุ้มคุณร้อยค่ะอยู่หน่วยเหรียญทอง3 AF ค่ะจะขึ้นมากล่าวดิฉันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงออกค่ะเป็นคนที่รักสบายค่ะเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นมีกินมีใช้ไม่คิดที่จะทำอะไรเลยค่ะอยู่บ้านก็นั่งนั่งนอนนอนให้หมดเวลาไปวันๆ นะคะจนมีแรงบันดาลใจเกิดจากหัวหน้าค่ะเป็นซอเกียงค่ะชวนเข้าสู่อาชีพนี้คอยชักนำหนูคอยจูงให้หนูเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้คอยอบรมสั่งสอนให้หนูมีวินัยในการใช้ชีวิตปกติอยู่บ้านก็ไม่คิดจะทำอะไรเลยค่ะหัวหน้ามาชวนก็ไม่อยากทำค่ะบอกหัวหน้าเลยหนูทำไม่ได้หนูไม่กล้าคุยกับใครค่ะการขายประกันคือการต้องออกไปพบลูกค้าออกไปคุยกับเขาหนูบอกหนูทำไม่ได้ค่ะจนรุ่นที่10หนูก็เข้ามาสอบสัมภาษณ์กับโค้ชพาค่ะหนูก็ไม่มาเรียนค่ะพอรุ่นที่11หัวหน้าบอกอีกว่าให้อ้อยเข้ามาเรียนนะหนูจะได้มีกฎมีระเบียบมีวินัยในการใช้ชีวิตหนูก็บอกหัวหน้าบังคับหนูหนูไม่อยากมา หนูเป็นคนที่นอนตื่นเที่ยงตื่นบ่ายเลยค่ะตื่นมากินเย็นนอน ไม่คิดที่จะทำอะไรเลยค่ะใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่มีความรับผิดชอบเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพ่อแม่ส่งเสียค่ะเป็นลูกคนโตมีน้องสาวน้องชายทุกคนทำงานมีเงินแต่หนูไม่ทำงานค่ะหนูใช้เงินเก็บที่หนูมีอยู่และพ่อแม่ก็ส่งเสียหนูอยู่คนเดียวค่ะคือรักมากพ่อแม่จะรักหนูมากหนูเป็นลูกคนโต หนูอยากได้รถพ่อซื้อรถให้หนูอยากได้บ้านพ่อก็ซื้อบ้านให้เป็นคนพื้นเพอยู่จังหวัดระยองค่ะแต่อยากได้บ้านที่ชลบุรีค่ะก็เลยบอกให้พ่อมาซื้อให้อยากได้บ้านหลังนี้อยากได้มากแล้วไม่ได้ทำงานค่ะพ่อแม่ก็ส่งมาให้ทุกเดือนเดือนละ15,000จนมีความคิดค่ะซอบอกว่าหนูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะหนูต้องพ่อแม่แก่ขึ้นทุกวันทุกวันหนูจะให้เขามาส่งเสียเลี้ยงดูหนูได้ยังไงหัวหน้าทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าหนูต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะไปทำงานหัวหน้าบอกให้มาเรียนนะเนี่ย FA 11เนี่ยมีเพื่อนๆเต็มเลยหนูก็เลยคิดจากแบบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะค่ะอยากทำให้ตัวเองมีรายได้เป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วต้องได้อะเหมือนกับเอาแต่ใจตัวเองอะแต่อยากได้อะไรก็ไม่ได้ไปลำบากใครนะคะใช้เงินตัวเองซื้อแต่อยากให้พ่อแม่สบายอะค่ะกลับบ้านไปบอกให้พ่อแม่แบบหนูอยากติดกระจกบ้านนะคะบ้านหนูอยู่ติดกับถนนแล้วก็ค้าขายของเบ็ดตะเล็ดนะคะหนูบอกแม่หนูจะมาติดกระจกให้นะแล้วหนูอยากเอาของเนี่ย20 บาทมาลงบ้านเราขายดีมากเลยก็อยากจะเอาเงินที่ทำเนี่ยค่ะที่มาเรียนรู้ใน FA เนี่ยค่ะเอาเงินก้อนเนี่ยค่ะไปทำให้แม่บอกแม่รอหน่อยนะ 2-3 เดือนพ่อแม่แบบมีความภาคภูมิใจมากยิ้มแก้มปี่เลยหนูบอกว่าหนูทำได้นะเขาก็มีความแบบดีใจและปลื้มปิติไปกับเราอะค่ะแล้วหนูบอกพ่อกับแม่เนี่ยถ้ารู้จักคนอื่นอะที่แบบให้หนูพอที่จะไปขายประกันอะหนูจะนำความรู้ที่หนูมีมาไปบอกกับเขาว่าเนี่ยประกันอะมีประโยชน์อย่างนี้นะถ้าเรารู้จักการเก็บออมอะก็ให้เขาออมปีหนึ่งก็ไม่มากค่ะถ้าเกิดให้เราเก็บเองอะเราจะเก็บไม่ได้การเก็บออมก็คือการฝากเงินกับ AA เป็นการฝากประจำอะค่ะที่ทำให้เราแบบมีรายได้แล้วก็รู้จักการออมมีวินัยในการออมขอบคุณค่ะ4 4 2ไหนวะ